ไหมไทยหัวใจสิงเคลื่อนไหวปมการเมืองอย่างต่อเนื่องพร้อมซัดแรงอ่านแล้วหน้าสันลั่นได้กลิ่นความเอ็กยอไอรอเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่หลายคนจับตากันอย่างหนักสำหรับเรื่องการเมืองในปัจจุบันที่กำลังร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ทีมพิทาลิ้มเจริญรัฐ ช่วยตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหลังจากที่รัฐสภาได้มีการเปิดโหวตนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งที่สองและพิธาต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกผู้แทนราษฎรชั่วคราวจากกรณีถือหุ้นสื่อไอทีวีเนื่องจากเป็นคําสั่งจากสารรัฐธรรมนูญจนกว่าจะมีคําวินิจฉัยเป็นอื่นทำให้พรรก้าวไกลต้องส่งไม้ต่อในการจัดตั้งรัฐบาล ให้กับพักอันดับสองอย่างพักเพื่อไทยและเมื่อวันที่22กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาพักเพื่อไทยก็ได้เชิญพักการเมืองต่างๆได้แก่พักภูมิใจไทยพักชาติพัฒนากล้าและพักรวมไทยสร้างชาติมาพูดคุยหารือในการจัดตั้งรัฐบาลท่ามกลางการจับตามองของประชชนมากมาย ทางด้านนักร้องชื่อดังอย่างไหมไทยหัวใจสิน่นที่ก่อนหน้าก็มักจะออกมาแสดงความคิดเห็นและแสดงจุดยืนทางการเมืองมาตลอดล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เคลื่อนไหวโพสต์ฟาดแรงถึงประเด็นที่พักเพื่อไทยเชิญพักขั้วรัฐบาลมาคุยจัดตั้งรัฐบาลในเฟซบุ๊กอย่างรัวๆัวว่าก่อนเลือกตั้งได้กลิ่นความเจริญหลังเลือกตั้ง ได้กลิ่นความเอยอยไอรอแล้วแต่เถอะไม่รู้ไม่รู้ไม่ร,มรู้ตอนแรกเลือกตั้งแล้วคิดว่าจะเป็นทิธาที่ไหนได้เลือกตั้งเป็นทิธีเอาน้ำดีไปรวมน้ำเสียไม่นานจะกลายเป็นน้ำขี้สียิ่งกว่ามินช็อปก็คือประชาชนช็อปจุลภาคใหญ่ย้อนกินข้าวเท่าย้อนเอ็ก,กภาษี